วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนหลายๆคนน่าจะออกต่างจังหวัดกันแล้วนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์นั่นเองซึ่งสงกรานต์นะคะน้องๆจะมีตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่15เลยแล้วก็จะมีไอเทมจากโลบอกที่เกี่ยวกับสงกรานต์มาด้วยนั่นก็คือปืนฉีดน้ำสงกรานต์พกเอฟเฟคสุดเท่ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะทำไมพี่แป้งชมถึงบอกว่าขอมันแล้วเพราะว่าโลบอกกับเป็นเจ้าเดียวค่ะน้องๆที่สามารถทำไอเทมที่มีเอฟเฟคได้แบบนี้ก็ห้ามพลาดแล้วนะปีนี้เขามีปืนฉีดน้ำมาให้คนไทยกันแล้วเด้อและไฮไลท์นะคะน้องๆจะมีของฟรีที่เป็นปืนฉีดน้ำมาแจกให้กับน้องๆคนไทยด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นแมปที่คนไทยเป็นคนสร้างด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดของฟรีที่เป็นปืนฉีดน้ำจากคนไทยอย่าลืมกดติดตามช่องพี่แป้งชมและกดกระดิ่งด้วยนะคะกลับมาเป็นไอเทมชิ้นนี้ก่อนนะคะแน่นอนว่ามันไม่ใช่ของฟรีค่ะทุกคนและแน่นอนว่าไม่ถูกด้วยนะคะน้องๆเพราะอยู่ในราคา145รูบาทซึ่งตัวพี่ไม่รู้นะคะว่าโรบอกเนี่ยจะออฟเซลเมื่อไหร่อาจจะ1อาทิตย์หรือแค่10วันเท่านั้นซึ่งความพิเศษของมันคือมันมาเฉพาะเทศกาลสงกรานต์เท่านั้นค่ะทุกคนจะไม่เอากลับมาขายอีกแล้วนะคะของที่มีเอฟเฟคพี่แป้งบอกเลยนะคะว่าคุ้มราคาใน145รูบาทแถมเอฟเฟคแบบนี้นะคะใครที่ซื้อแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะ